สวัสดีครับ631วันสงครามยูเครนถึงแม้ว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยจะพยายามรักษาพื้นที่ในอาร์เรียบ์กาแล้วก็ปากมดแต่ว่าในบางพื้นที่ยูเครนก็มีความคืบหน้านะครับดูเหมือนการได้อาวุธจากเกาหลีเหนือเนี่ยจะทําให้รัเสเซียมีแรงฮึดที่จะเข้าโจมตีอาร์เรียบ์กาแล้วก็ปากมดแต่รัเสเซียก็ต้องสูญเสียนี้จำนวนมากเช่นกันนะครับการบุกข,ของรัเสเซียมันบอกได้ดีว่า สถานการณ์นี้ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าสถานการณ์รัสเซียดีคงตั้งรับอยู่ในพื้นที่แล้วเราให้ยูเครนน้บุกเข้าไปแล้วก็โจมตีมันจะง่ายกว่าการเข้าบุกโจมตียูเครนี้แบบนี้แม้รัสเซียโดยปูตินจะบอกว่าการโต้กลับของยูเครนเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จใดๆเลยนะครับแต่ว่าความจริงการที่ยูเครนเนี่ยชะลอการโต้กลับมันเป็นการปรับแผนของยูเครนอันนี้ก็เพื่อรออาวุธมันมีจุดหมายในการชะลอนะครับ ล่าสุดมีเรื่องให้รัสเซียต้องร้อนรนเมื่อยูเครนได้รุกข้ามม่น้ำเดนิเปอร์มาตั้งฐานได้เพื่อเตรียมบุกเมืองเคอร์ซอนแล้วครับรัเสเซียบอกว่าได้รับรู้เรื่องนี้แล้วแต่กําลังของยูเครนที่บุกเข้ามาเนี่ยเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆตอนนี้รัสเซียกําลังเร่งเสริมกําลังเข้าพื้นที่ก็เพื่อสกัดยูเครนที่ผ่านมายูเครนนะครับไม่เคยเปิดเผยการสูญเสียว่ามีจํานวนนี้เท่าไหร่ล่าสุดมีข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการนี่หลุดออกมาซึ่งก็เป็นการเปิดเผยของชาวยูเครนเองบอกว่าตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มขึ้น ยูเครนได้ยืนยันการเสียชีวิตของทหารยูเครนอยู่ที่25,000นายแน่นอนว่ารัฐบาลของยูเครนเนี่ยถือว่าข้อมูลนี้ เป็นความลับทางราชการนะครับการเอามาเปิดเผยถือว่าเป็นอันตรายในการทําสงครามของยูเครนตัวเลข25,000เนี่ยมีความเป็นไปนได้นี่อยู่แล้วจริงๆแอดมินประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ5,000 50, นายเพราะว่ายูเครนเนี่ยก็มีการสูญเสียอยู่แล้ว25,000นายถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับรัสเซียแล้วแอดมินคิดว่ารัสเซียสูญเสียเยอะกว่ายูเครนนี่อยู่แล้วแต่ว่าน้อยกว่าที่ยูเครนรายงานนิดหน่อยนะครับ กลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่16พฤศจิกายน2566นี้ออกมานะครับฐานของรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ3,15,620นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,330นายสูงเป็นสถิตินะครับรถถัง5,388เพิ่มขึ้น11คันยานเกราะ1 1 2 1เพิ่มขึ้น17 พื้นใหญ่7683เพิ่มขึ้น36จรวดหลายลํากล้อง892เพิ่มขึ้น8นะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศ585เพิ่มขึ้น3โดรน5689เพิ่มขึ้น14 เครื่องบิน323เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนนวุธร่อน1,563เพิ่มขึ้น1น,นะครับเรือรบ22เรือดำน้ำา1เท่าเดิมพาหนะอื่นๆ1 6 6 0เพิ่มขึ้น40นะครับแล้วก็อุปกรณ์พิเศษ 1, 1 0 8 4เพิ่มขึ้นหนึ่งมีบางคนถามว่ารัสเซียเสียเยอะขนาดนี้เนี่ยยังไม่หมดอีกหรือครับตอบว่ายังไม่หมดแต่ก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วที่เหลือส่งกระจายไปในภูมิภาคต่างๆตอนนี้รัสเซียเนี่ยไม่กล้าไปเปิดกับใครเพิ่มแน่ตอนนี้อาวุธคงเหลือของรัสเซียน้อยกว่าเกาหลีเหนือนี้ด้วยซ้ำไม่งั้นรัสเซียเนี่ยคงไม่ไปขออาวุธจากเกาหลีเหนือมาแน่ตอนนี้รัสเซียแค่ประคองตัวให้รอดกับยูเครนเท่านั้นเองนะครับ